ก็อยู่กันที่วัดดอยพระชาญเจ้าก็เป็นวัดที่อยู่ที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางสวยงามมากบอกว่าต้องสำรวจติดขนตาปลอมด้วยนะเจ้างามขนาดนักหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตรงนี้นะเจ้าวิวงามขนาดนั้นมาพอมาพอโอ้งามตะลึงตะลือเหมาะกับการเซลฟี่ทานยาสนองบนนะคะที่เป็นวิวถ้าเกิดลงไปก็จะเป็นบันไดลงไปถึงข้างล่างเลยก็สามารถขึ้นมาทักมาจากบันไดได้เหมือนกันนะคะยาวเลยแต่ว่าเราจะนั่งรถลงตอนนี้นะเจ้าเฮาก็อยู่กันที่เฮาอยู่กันเฮาอยู่กันที่วัดปงสนุกจังหวัดลำปางเจ้าซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดเก่าแก่วัดเก่าแก่อายุ 1,300 ปีถูกป่ะซึ่งได้รางวัลจากยูเนสโกโครงกระหมายพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยเนี่ยนับกันในหนึ่งพันชิ้นเนี่ยหน้าปากรอเนี่ย1,000องค์สร้างพระพุทธรูปที่เป็นพระบูชาพระพันองค์ชอบตรงกลางมากเลยที่เป็นพระ4องค์แล้วก็มีต้นโพงานละเอียดมากนะเจ้ามีต้นสนแล้วก็มีนกน้อยเป็นจุกจุกจุกเป็น4ตัวเข้ามาข้างหลังนะคะจะเจอศาลาที่ข้างในมีพระนอนใหญ่มากๆเลยเราอยู่กันที่วัดพระแก้วดอนเต่านะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 1,000 ปีค่ะจุดเด่นของวัดนี้นะคะก็จะมีเจดีย์นี้ที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้านะคะก็มีวิหารซึ่งสร้างโดยพระจามเทวีซึ่งอายุเก่าแก่พอกับวัดนี้เลยเป็นพันปีส่วนศาลาตรงนี้จะมีสถาปัตยกรรมแบบพม่านั่นเองที่ชื่อวัดพระแก้วดอนเต้าเพราะว่าตอนก่อสร้างวัดนะคะมีพระไปเจอมรกตอยู่ในแตงท่านก็เลยเอามาสลักเป็นพระแก้วมรกตแล้วก็เอาไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเลยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงของวัดนี้ก็คือเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่อยู่ที่กรุงเทพอะค่ะถึง32ปีเลยนะเดินมารอบๆวัดนะคะเขาจะเอาของที่แบบว่าโบราณมาเก็บไว้รอบๆนี่ยังเป็นแบบไม้อยู่เลยผุพังมากอายุเป็นพันปีนะคะเก่ามากฉัตรยอดพระมนต์เดิมอันนี้อะไรหนอหลุมตุ้มสลักรูปช้างวัดนี้สร้างเมื่อปีประมาณ 2,300 กว่านะคะดูตรงยอดดีอ่ะโหโบราณจริงๆอ่ะจั่วหน้าวิหารนะเก่ามากเลยเป็นไม้แกะสลักโบราณแบบจริงๆเลยที่นี่นะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาเลยของแท้ส่วนวัดข้างๆเมื่อกี้วัดดอนเต้าเป็นแบบของพม่าหน่อยค่ะได้รับอิทธิพลมาสำหรับใครที่มาเที่ยวลำปางนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ชอบลองก็คือการนั่งรถม้าชมรอบเมืองนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นรอบเล็กรอบใหญ่นะคะก็ราคาที่แตกต่างกันนี่เองนั่งแบบรอบใหญ่300บาทรอบเล็กก็200บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าว่ารอบลำปางเนี่ยจะมีอะไรสวยบ้างนะคะ
ยน้องสุกน้องสุกคือม้าทักทาแล้วสะพานไม้ไผ่สารนะคะยาวมากนู่นเลยให้เราเดินกันนะคะก็เดี๋ยวมาเดินกันดีกว่า
ถอะนี่มันที่เป็นขนมเหรอตัวแป้งนะคะมากินกันนะมีผักต่างๆมากมายนะคะที่เราไม่รู้จักก็จะเป็นผักตัวแป้งอันนี้ค่ะอันนี้ก้อนกะแลลูกกะแลแล้วก็แกงแล้วลูกแกงอะไรได้บ้างแกงใส่กระดูกหมูค่ะปูนาลูกปูนาก็อร่อยอ่ะค่ะอันนี้ใส่หมูช่องตำก็ได้กินกับข้าวก็ได้อ่ะค่ะอาหารบ้อมดองชาอิ่มชาอิ่มได้เชื่อมบ้อมเป็นไงอ่ะฝันฝ่าแล้วก็หวานหวานหวานเหรอมื่นคืออะไรเท่าไหร่คะอร่อยหอมกลิ่นนี้เขาคั่วมาแบบไม่ไหม้อ่ะก็แบบหวานหวานชิบเราอยู่กันที่คาเฟ่นะคะมีไอ้สั่งเป็นโค้ดรสนมมาขนมที่เราสั่งเข้ามาแล้วเยอะมากก็เหมาะมากที่จะมานั่งกับเพื่อนชิลกันแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกินขนมนะคะเราอยู่ที่ถนนวัฒนธรรมนะคะของใจกลางเมืองลำปางนี่จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าบักขิดเจ็ดร้อยเท่าไหร่นะสองหัวเจ็ดร้อยจอร้อยร้านอะไรคะมาของมีความไม่พออร่อยค่ะอร่อยลำลำตั้งแต่เจ้าน่ากินมากค่ะราดกันสดๆเลยมีนะคะเป็นสร้างวัดเก่าชื่อวัดกากแก้วมะม่วงเปรี้ยวก็มันๆ มะพร้าวไม่เผ็ดมากหวานนิดหน่อยถ้ากินกับใบก็ฝาดฝาแปลกดีแต่ว่าก็โอเคนะมันๆจืดๆแล้วก็มีใส่เห็ดโคลเห็ดโคลกระเทียมแล้วก็งาเข้าไปอ้อยเค็มๆหวานๆมันก็จะมันๆแปลกๆเค็มๆหวานๆชอบอันเมื่อกี้มากกว่ามันจะออกหวานๆหน่อยสวยเล็กค่ะพูดได้พูดได้ด้วยเหรอสองคนนี้สวยมากสวยเราอยู่ที่วัดชื่อว่าวัดเชียงรายนะคะแต่ว่าอยู่ที่ลำปางมาดูรอบๆกันดีกว่าเราก็มาสักกลางคืนเลยเนาะเริ่มสงัดและกลับไปที่แสงสว่างดีกว่า